بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาพบกับการบรรยายในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์หรือเรื่องราวของการระบาดของโควิด 2019 นะครับกำลังระบาดอยู่ซึ่งเราก็ไม่สะดวกนะครับหรือด้วยระบบระเบียบต่างๆที่จะให้พี่น้องมาร่วมรับฟังบรรยายดังเช่นในปกติแต่การเรื่องราวของการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะหยุดอันเนื่องมาจากว่าการระบาดของโรคดังกล่าวก็คงเป็นไปไม่ได้โดยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนได้มีความเมตตาได้รับความโปรดปรานในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเรื่องราวของมีเดียหรือทีวีแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเผยแพร่กับพี่น้องได้ผ่านเรื่องราวของทีวีแบบนี้ทั่วประเทศได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเนียะมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยิ่งใหญ่ที่ได้รักษาการทำงานศาสนาในรูปแบบนี้โดยเฉพาะในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทีวีนะครับให้สามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของศาสนาได้ไม่โดยไม่ติดขัดแต่ประการใดอาจจะมีบรรยากาศที่ลดน้อยและก็แปลกลงไปบ้างแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาสาระในเรื่องราวของศาสนาเรายังคงอัดแน่นด้วยวิชาการและพยายามอย่างยิ่งที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างชนิดที่ได้รอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเมื่อสักครู่พี่น้องได้ยินจากท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ ศรีอุทัยไปเรียบร้อยแล้วกับเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของอุดะฮียะห์ซึ่งถือได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอิสมาอีลอย่างหนักหน่วงทีเดียวแต่สองท่านเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความอดทนด้วยความสะบัดและการรับรู้ว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกวันนี้อยู่กันสะดวกสบายนะครับโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สอบเราชนิดที่ว่าจะต้องนำลูกของเราไปเชือดเพื่อให้เป็นการสนองในพระดำรัสใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไถ่ตัวท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลด้วยกับแพะนะครับที่หรือว่าแกะเนี่ยนะครับด้วยอ้วนพลีที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สั่งใช้พวกเราทุกคนในการทำอุดะฮียะห์หรือการเสียสละการเชิดกุรบานในทุกๆปีละครั้งเพื่อสนองเจตนารมณ์และขอบคุณสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่อยมาตลอดปีของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมเราในฐานะมูลนิธิรอฟฮานนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะรับเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นความรับผิดชอบของพวกเราเป็นการกระทำของพวกเราที่เรานั้นพร้อมที่จะทำงานศาสนาและพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบจากพี่น้องในการที่จะวากินให้กับพวกเราได้เชื่อแทนท่านโดยที่และท่านต้องการประการใดสิ่งใดก็นำพูดกับพวกเราได้นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้กับพี่น้องนั้นได้รับรู้รับทราบเรื่อยมาอยู่แล้วในกิจกรรมของศาสนาถือเป็นภาระเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่เรานั้นขันอาสาในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการรับใช้พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศและโดยไม่มีอิดออดใดๆนะครับว่าพี่น้องนั้นจะร่วมกับเราอย่างไรหรืออย่างไรก็ตามนะครับเราพร้อมที่จะยินดีเป็นอย่างยิ่งในพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมจะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นฮุกมอะห์กามต่างๆของเรื่องราวของอุดะฮียะห์จะพูดแบบคร่าวๆอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่พี่น้องก็ฟังไปเรื่อยๆนะในเรื่องราวของศาสนาถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นวาญิบนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ อะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเรานักวิชาการหลายคนนะครับได้พูดว่าถือเป็นวาญิบเหมือนกันนะครับถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฟังเรื่องราวของศาสนาดังเช่นคนที่จะละหมาดนี่นะครับเขาต้องเรียนรู้ว่าอะไรได้อะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ในเรื่องของการละหมาดเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเรียนรู้ดังเช่นที่ท่านนบีได้สอนบอกว่าสอนลูกหลานของท่านให้ท่านละหมาดให้ลูกหลานของท่านได้ละหมาดตอนอายุ7 ขวบและทำโทษเขาเช่นเดียวกันเมื่อเขานั้นอายุ90 ขวบนะครับต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่จำเป็นในเฉพาะการเมื่อท่านจะต้องลงสนามนี่นะครับถือเป็นความสำคัญของท่านเช่นเดียวกันที่ท่านจะต้องเรียนรู้หุกมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถึงเวลาที่เราจะถือศีลอดนี่นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าหุกมอักกามในการถือศีลอดกฎกติกาต่างๆมารยาทต่างๆของการถือศีลอดเป็นอย่างไรเราจะเข้าสู่อัชฮุรุนเราจะเข้าสู่เดือนที่แห่งการทำฮัจญ์ในเรื่องของการทำฮัจญ์มีอะไรบ้างคนที่จะไปทำฮัจญ์นี่ถือเป็นวาญิบแปลว่าอะไรครับจำเป็นล่ะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าหุกมต่างๆของการทำฮัจญ์นั้นเป็นอย่างไรมีข้อห้ามข้อใช้อย่างไรบ้างคนที่จะเชิดอุดฮิยะเช่นเดียวกันเขาก็ต้องเรียนรู้ในช่วงนี้ว่าอุดฮิยะมีเป็นอย่างไรคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเขาจะได้รับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในช่วงเวลาแบบนี้รอฟฮานเองไม่ใช่ทีวีที่มีสตุ้งสตางค์เยอะนะครับแต่รอฟฮานมีความรับผิดชอบหน้าที่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาของพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราจะรณรงค์โดยที่เราไม่สนใจว่าพี่น้องจะรู้หรือไม่รู้ทำบุญไว้ก่อนเราคงไม่คิดอย่างนั้นนะครับอยากจะให้พี่น้องได้รับความรู้จริงๆกับเรื่องอุดฮิยะในวันนี้อย่างน้อยพี่น้องได้รับรู้ความเป็นมาประวัติอย่างครบถ้วนเมื่อสักครู่แล้วจากท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ ศรีอุทัยของผมก็เป็นหุกมอักกามเล็กๆน้อยๆที่จะพูดคุยกับพี่น้องให้เราได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้การทำอุดฮิยะของเราเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้การกระทำของเรานั้นล้วนแล้วแต่ได้รับซึ่งตักวามาเป็นเจ้าของในการที่เราจะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นได้ท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุฎอฮีบิกับชัยนิอัมละฮัยนิอักรอนัยนิท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชือดอุดฮิยะห์ด้วยแพะนะครับ2ตัวด้วยกันลักษณะของแพะล่ะครับอัมละฮัยนิเป็นแพะที่อ้วนพลีนะครับอักรอนัยนิมีเขาด้วยนะครับแพะทั้ง2ตัวนี้แสดงถึงความสมบูรณ์ของแพะดังกล่าวในบางริวายะห์บอกว่าอันเมาจูอัยนินั่นก็คือว่าแพะดังกล่าวทั้ง2ตัวนั้นถือได้ว่าเป็นแพะที่ทำหมันนั่นก็คือมีความสมบูรณ์คือลักษณะของการทำหมันนี่นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อตำหนินะไอ้ข้อตำหนิที่เป็นที่ต้องห้ามที่ท่านนบีห้ามเนี่ยต้องเป็นข้อตำหนิที่ส่งผลกับตัวเนื้อของสัตว์ความสมบูรณ์ของสัตว์เช่นเหมือนดังเช่นที่เราได้ยินจากหะดีษของท่านนบีสัตว์ดังกล่าวตาบอดสัตว์ดังกล่าวมีสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์สัตว์ดังกล่าวขาเป๋สัตว์ดังกล่าวเป็นโรคผิวหนังอันนี้เป็นสัตว์ที่มีผลกับเรื่องของความสมบูรณ์ของมันศาสนาจึงห้ามแต่สัตว์ที่อาจจะถูกตอนนี่นะครับเป็นสัตว์ที่จะทำให้สัตว์ตัวดังกล่าวเนี่ยมันมีความอ้วนมากขึ้นเหมือนดังเช่นเราคงมองเห็นนะกับการสัตว์อันใดก็แล้วแต่ที่เราไปตอนมันเช่นบางครั้งคนบางคนอาจจะอยู่ในภาวะที่จำยอมจะต้องตอนแมวของตัวเองเราก็จะเห็นนะครับว่าแมวตัวดังกล่าวนี้นะครับจะอ้วนมีลักษณะเป็นพิเศษมันกินเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนอื่นมันไม่สามารถที่จะไปใช้ของมันได้ตรงนี้เองนะครับการตอนเนี่ยถือว่าไม่เป็นปัญหาใดๆนะครับกับเรื่องของการทำอุดฮิยะห์ด้วยเหตุนี้เองนะครับในบางริวายะห์ของท่านนบีก็คือท่านนบีนั้นได้เลือกแพะ2ตัวที่อ้วนพลีที่มีเขาอย่างสมบูรณ์และก็ถูกตอนด้วยวายุซัมมาท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวบิสมิลลาห์วายุกับบรอัลลอฮุอักบัรและหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชือดมันก็คือเชือดที่มุศอลลาที่ท่านนบีละหมาดนี่แหละนะครับท่านนบีก็บอกในบางริวายะห์เช่นเดียวกันนะครับบิสมิลลาห์ด้วยกับการกล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมะตะกับบัลมินมุฮัมมัดินขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงรับพระองค์ได้ทรงโปรดรับจากมุฮัมมัดก็คือตัวของท่านที่ท่านได้เชือดโดยตัวเองวะอาลีมุฮัมมัดินและเชือดให้กับเหล่าบรรดาวงศาคณาญาติวงตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบีมุฮัมมัดด้วยเหตุนี้นักวิชาการจึงได้พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชือดกุรบานแล้วให้ส่วนร่วมในผลบุญไม่ใช่ส่วนร่วมในส่วนนะครับส่วนร่วมในผลบุญที่จะได้กับบุคคลที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตหมายถึงว่าอาลีมุฮัมมัดตรงนี้รวมถึงคนที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้และคนที่เสียชีวิตไปแล้วหมายถึงท่านหญิงคอดียะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาหมายถึงคนในตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดเช่นท่านฮัมซะที่ไม่ได้เชือดกุรบานเลยท่านอาจจะเสียชีวิตในสงครามอูฮุดแต่ว่าท่านได้ด้วยกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นอุทิศผลบุญดังกล่าวให้หรือมีส่วนร่วมที่ท่านนบีนั้นบอกว่าอาลีมุฮัมมัดนักวิชาการจึงบอกว่าการที่เราเนี่ยเจตนาโดยการเชื่อส่วนของคนเป็นเช่นผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อกุรบานผมก็มีจิตใจอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ของผมที่เสียชีวิตไปแล้วนักวิชาการเห็นตรงกันตรงนี้บอกว่าการทำดังกล่าวนั้นถึงบุคคลที่เสียชีวิตด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนดังกล่าวคือเจ้าของส่วนนักวิชาการจึงบอกในกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นอย่างยิ่งนะที่คนเราเนี่ยจ้องที่จะให้ส่วนของการทำกุรบานให้กับคนตายก่อนที่จะคิดถึงคนเป็นควรจะคิดถึงคนเป็นก่อนพี่น้องเรามีลูกกี่คนเอาละอยากจะให้ลูกของเราฝึกลูกนะรู้นะนี่ส่วนที่เราเชื่อกับเราฟานนะเป็นส่วนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อยะฟัดชื่อมูฮัมมัดชื่อซอแลนะนี่เชื่อไว้นะลูกนะต่อไปพ่อจากไปแม่จากไปลูกเชื่อต่อนะนี่คือสิ่งที่บอกกล่าวกับลูกได้รู้ถึงซุนนะที่ดีงามแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลได้นะลูกนะเนี่ยถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะโตกีโตวังของเรานะมะของเราป๋าของเราพี่ชายของเราน้องชายของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะอย่างนี้นักวิชาการยอมรับได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับไปตรงกับคำพูดของท่านนบีที่ท่านนบีเชื่อตัวนั้นแล้วก็บอกว่าฮะตักอัลลอฮุมะตะกับบันมินมุฮัมมัดินโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับอุดฮิยะตัวนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้เชื่อว่าอาลีมุฮัมมัดและบุคคลต่างๆที่อยู่ในตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรีวายะห์ได้บอกว่าวะมินอุมมะติมุฮัมมัดและอีกตัวหนึ่งเชื่อจะให้อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรีวายะห์บอกว่าวะอันอุมมะติมุฮัมมัดินอัมมัลลัมยุฎอฮีจงขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับจากบุคคลที่ไม่ได้เชือดอุดฮียะอาจจะไม่มีกำลังเชือดทุกปีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดก็เชือดให้บุคคลดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะเข้าเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยตั้งแต่คนมีชีวิตและคนไม่มีชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับอันนี้เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะในเรื่องราวของการเชือดอุดฮียะที่ถือได้ว่าเราสามารถที่จะมีเนียดเชื่อให้กับคนเป็นก่อนนะครับพี่น้องแล้วเนียดเจตนานะครับที่จะให้ผลบุญนั้นถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วที่เขานั้นได้อำลาจากไปหรือดังเช่นที่บางครั้งเขาอาจจะสั่งเสียไว้อันนั้นถ้าหากว่าทิ้งเงินทิ้งทองเราไม่ลำบากอะไรเราทำแทนให้กับเขานั่นก็ถือว่าทำได้เช่นเดียวกันเป็นฟัตวาของผู้รู้นักวิชาการที่มีเรื่อยมาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับการเชือดอุดฮียะห์กับเวลาเพียงเล็กน้อยที่ผมจะพูดคุยนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งผมจะพูดหะดีษของท่านนบีเรื่อยๆและจะเกี่ยวข้องกับฮุกมอักกามตลอดนะครับเรื่องราวหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามังกานะละฮูซะอะตุนวะลัมยุฎอฮิฟะลายุกัรริบันนะมุศ็อลลานะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นมีความกว้างขวางมีความสะดวกสบายมีความร่ำรวยนะมีเงินมีทองว่าลำอยู่ดอฮีไม่มีเจตนาที่จะทำกุรบานเลยไม่ทำอุดฮียะไม่เฉยเมยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะฟะลาอยู่กอริบันนะมุศ็อลลานะถ้าท่านนบีมีชีวิตอยู่ท่านนบีก็จะไม่ให้คนคนนั้นเข้าใกล้มุศ็อลลาของท่านนี่คือการเขาเรียกว่าประกาศครั้งยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอยากจะละหมาดร่วมกับนบีไหมครับถ้าท่านนบีมีชีวิตอยู่พี่น้องอยากจะอยู่กับท่านนบีไหมครับแม้ว่าเราจะอยู่ในสวนสวรรค์นี่เราก็ยังไม่มีความสุขเต็มเปี่ยมเท่ากับอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดแต่วันนี้ถ้าท่านนบีมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ไม่เรียกนบีกลับไปเรามีความกว้างขวางเราเป็นพ่อค้าเราเป็นคนมีสตุ้งสตางค์แต่เราไม่เชื่ออุทยะพี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องเชือดกับรอฟฮานเพียงอย่างเดียวนะครับพี่น้องเชือดกับกลุ่มไหนก็ได้นะครับหรือพี่น้องจะเชือดในหมู่บ้านเป็นตัวอย่างที่เป็นซุนนะมะห์ญูเราะห์ หลายๆหมู่บ้านนะพี่น้องนะแทบจะไม่มีกุรบานเลยมันเป็นไปได้หรอครับที่คนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านพี่น้องทั้งคลองนี่นะครับไม่มีความสะดวกในการเชือดกุรบานเพียงแค่เงิน 5,000 บาทเพียงแค่เงิน 6,000 บาท 8,000 บาทท่านไม่มีหรอครับพี่น้องเลยลงไปดูกลุ่มที่เขาทำกันจริงๆสิครับที่เขาทำมาตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มเขามีหมู่บ้านอยู่มีบ้านเนี่ยประมาณ50หลังนะครับมีวัวเชือดกุรบานเนี่ย60ตัวพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงเกินจำนวนหลังอีกเพราะเขาทำกันทุกปีและทำกันการทำกันทุกบ้านบ้านหนึ่งทำกันหลายๆตัวไม่ได้หมายความว่าเขามีความร่ำรวยแต่เขาสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์แล้วเขาสำนึกว่านี่คือสิ่งที่นบีว่าจะให้เราอยู่ในมุศอลลาของท่านวันนี้เราต้องการใกล้ชิดกับท่านนบีด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมีความเขาเรียกว่ามีความกว้างขวางนะครับเรากลับมีสตุ้งสตางค์แต่เราบอกว่าฉันไม่สะดวกที่จะเชื่อยังไงฉันก็ไม่สะดวกฉันไม่อะไรทั้งสิ้นนี่นะครับอันนี้มันก็ต้องถามเราสักนิดนึงนะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในการดำรงชีวิตของเราท่านนบีบอกว่าฟาลาอยู่กอริบันนะมุศอลลานะถ้าเรามีละหมาดอยู่นบีไม่ให้เราใกล้มุศอลลาของท่านเราจะละหมาดที่ไหนครับพี่น้องเราจะอดสูขนาดไหนครับพี่น้องวันนี้ต้องเอาความรู้สึกของเราให้ใกล้ชิดกับความรู้สึกของท่านนบีให้ได้นั่นแหละคือความอีหม่านที่สมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องเชิญชวนนะพี่น้องนะพี่น้องเชือดกุรบานเถอะครับให้เป็นตัวอย่างในหมู่บ้านหนึ่งให้มีสักหนึ่งตัวนะที่เราอยู่กันเราละหมาดร่วมกันในวันอีดจะละหมาดบ้านใครบ้านมันแต่เชือดกุรบานก็แจกให้พี่น้องให้ทั้งคลองเนี่ยได้รับประทานเนื้อกุรบานนะได้กินเนื้อกุรบานได้ทำเรื่องราวของสุนนะของท่านนบีที่กลายเป็นสุนนะมาจูเราะห์สุนนะที่ถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นสุนนะที่ถูกปฏิบัตินี่คือหะดีษบทที่2ที่ผมนำเสนอกับพี่น้องเรียกร้องเชิญชวนนะครับให้พี่น้องได้ทำกุรบานร่วมกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องในอุดฮิยะเนี่ยมีระยะเวลาของเขาไม่ได้หมายความว่านึกอยากจะทำเราก็ทำนะโดยที่ไม่มีกติกามารยาทใดๆทั้งสิ้นรายงานจากหะดีษของท่านจุนดุบอิบนุซุฟยานครับพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าชะฮิดตุนอัฎฮามะอัรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนั้นได้อยู่ร่วมในการละหมาดอีดใหญ่หรืออีดุนอัฎฮาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมากอฎอศอลาตะฮูเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จบินนาซีนะซะรออิลากอนามินกัซซุบิฮัตปรากฏว่าท่านนบีก็มองไปยังอะไรครับมีแกะตัวหนึ่งนะครับมีแพะตัวหนึ่งถูกเชือดไปแล้วก่อนที่ท่านนบีจะละหมาดเสร็จท่านนบีบอกว่ามันซะบะฮะกับลัสศอลาติฟันยัสบิฮชาตันมากานะฮาอัลลอฮุอักบัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไปยังแกะตัวหนึ่งแพะตัวหนึ่งที่มันถูกเชือดไปแล้วก่อนที่ท่านนบีจะละหมาดเสร็จนะครับท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เชือดแกะเชือดแพะเนี่ยนะครับก่อนที่จะละหมาดก่อนที่ท่านนบีจะละหมาดนี่นะแล้วก็ไปเชือดไปแล้วเนี่ยนะฟันยัสบะเขาจงเชือดชาตันมากานะฮะจงเชือดใหม่อีกครั้งหนึ่งทดแทนครับพี่น้องทดแทนเพราะว่าการเชือดอันใดก่อนละหมาดท่านนบีบอกว่าซอดะกอตุนมีนัสซอดะกอตเป็นดังเช่นซอดะกอตหนึ่งเหล่าบรรดาซอดะกอตทั่วๆไปและใครก็แล้วแต่ที่เชือดหลังละหมาดนั่นก็คือเป็นอุฎฮิยะห์เป็นกุรบานันก็คือเป็นอุฎฮิยะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนักวิชาการหยิบยกหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันนะครับนักวิชาการหยิบยกหะดีษเช่นบทนี้เช่นเดียวกันที่ยืนยันว่าอุฎฮิยะห์คือวาญิบอันเนื่องมาจากว่าไม่มีอิบาดะห์ชนิดใดนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใช้ให้อิอาดะห์ใช้ให้ทำนะครับนอกจากอิบาดะห์ดังกล่าวจะเป็นวาญิบนักวิชาการกลุ่มนี้จึงบอกว่าอุฎฮิยะห์หรือการเชือดกุรบานถือเป็นวาญิบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้กับเราได้รู้ว่าเขามีระยะเวลาเขามีกติกาเขามีมารยาทเขามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นการบ่งบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรไม่ได้หมายความว่าเรานึกอยากจะทำเราก็ทำโดยที่ไม่ต้องมองว่าศาสนานั้นสั่งอย่างไรใช้กับเราอย่างไรท่านนบีจึงบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮัรมุฮัมมัด เจ้าจงละหมาดนั่นก็คือการละหมาดอีดุลอัฎฮาการละหมาดอีดฟาซัลลีเจ้าจงละหมาดลีรับเพื่อพระผู้อภิบาลของท่านวันฮัจญ์และหลังจากนั้นเจ้าจงเชื่อสัตย์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้กับเราได้รู้นะครับว่าบ่งบอกให้กับเรารู้ว่าเขามีเวลาของเขามีระยะเวลาของเขามีเงื่อนไขของเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เงื่อนไขนั่นก็คือว่าเมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อสัตย์พลีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะทำวัวที่เป็นส่วนหรือคนเดียวมีบางท่านมีความกว้างขวางมาชาอัลลอฮฺทำคนเดียวเลยหนึ่งตัวทำครอบครัวเดียวเลยหนึ่งตัวอัลฮัมดุลิลละห์แจกจ่ายให้กับคนที่มิสกีนคนร่ำรวยคนร่ำรวยทั้งหลายไม่ได้หมายความคนร่ำรวยทุกคนจะได้รับได้ทำอุดฮายะทุกคนบางคนก็ด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆนานามากมายแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องละเลยกับอิบาดะห์ชนิดนี้เป็นอิบาดะห์ที่จะผ่านกับเรามาเพียงระยะเวลาหนึ่งเราบอกว่าอิบาดะห์ชนิดหนึ่งมาชาอัลลอฮ์มากมายเช่นเดือนรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์30 วันแต่อุดฮายะหลังจากที่เราละหมาดอีดทอดออกไปอีก3 วันเท่านั้นเองครับพี่น้องเท่านั้นเองจริงๆครับหมดพ้น3 วันท่านจะเชือดนะครับกลายเป็นเนื้อธรรมดาไม่ใช่เนื้ออุดฮายะซะแล้วเพราะเวลาของเขาหมดแล้วหลังจากละหมาดอีดแล้วทอดไปอีก3 วันก็คืออายามุตัชรีดวันที่ต่อเติมวันที่เชื่อมต่อเข้ามาอีก3 วันวันที่11วันที่12วันที่13เสร็จสิ้นในการอาซานมักริบวันที่13นะครับจบสิ้นการเชือดอุดฮายะทั้งหมดแล้วนอกจากคนที่จะกอดอใช้อะไรต่ออะไรนั้นก็เป็นอีกกรณีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้กับบอกก็ให้กับพวกเรานั้นได้รู้ว่าอุดฮายะมีเวลาของเขาและเวลาของการเชือดดังกล่าวนั่นก็คือเวลาละหมาดของอิหม่ามอาจจะมีบางกรณีที่เราอาจจะไปเชือดเราไปละหมาดไม่ทันสมมุตินะครับแต่อิหม่ามละหมาดแล้วและเวลาของตกลงละหมาดของเราหรือละหมาดของใครนักวิชาการได้พูดเช่นเดียวกันว่านั่นคือละหมาดของเราบรรดาอิหม่ามที่เขาละหมาดอยู่ที่มุศอลลาตราบใดที่เรายึดโยงกับอิหม่ามคนนี้ที่เราจะไปละหมาดด้วยสมมุตินะครับอิหม่ามคนดังกล่าวเนี่ยเรายึดโยงที่จะละหมาดด้วยปรากฏว่าเราเนี่ยไปไม่ทันแล้วเราจะเชือดอุดฮายะเราเจตนาจะเชือดอุดฮายะเราไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ละหมาดของเรานะครับเป็นละหมาดของอิหม่ามนี่คือกลุ่มหนึ่งของทัศนะความเห็นของผู้รู้นักวิชาการนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงหลักความเรื่องราวของอุดฮายะที่ได้บอกกล่าวกับเราเนี่ยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของให้เรานั้นพยายามที่จะคัดเลือกคัดสรรนะให้เป็นอุดฮายะที่เป็นที่ตอบรับและมีสุขภาพที่แข็งแรงพี่น้องนอกจากแน่นอนอายุที่เราคุยกันคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัซบะฮูอิลลามุซินนะตันท่านจงอย่าได้เชื่อสัตว์พลีนะที่เป็นอุดฮายะเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นมุซินนะคำว่ามุซินนะนี่นะครับก็คือสัตว์ชนิดอายุของสัตว์นักวิชาการได้บอกว่าหมายถึงสัตว์ตัวนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนฟันของมันจากฟันที่เป็นฟันเขาเรียกว่าอัสนานุลบานียะเป็นฟันน้ำนมของมันเนี่ยมันถอดฟันออกฟันของมันร่วงและฟันแท้ของมันได้มาแทนเรียกว่ามุซินนะท่านนบีก็วางกฎวางกติกาไว้ว่าคำว่ามุซินนะสัตว์ที่จะเชือดเป็นบาฮีมาตุนอันอามเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคำว่าปศุสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกปศุสัตว์นะครับพี่น้องปศุสัตว์นั่นก็คือหมายถึงอูฐอันนี้จำกัดนิดหนึ่งนะอูฐนะครับวัวอาจจะควบไปกับวัวก็คือบางประเทศอาจจะมีโคกระบืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แพะแล้วก็แกะมีอยู่4 ชนิดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเชือดเนี่ยก็ต้องมีอายุของสัตว์มีชนิดของสัตว์แล้วมีอายุด้วยต้องเป็นมุซินนะตันมุซินนะตันก็คือสัตว์ที่อายุครบตามจำนวนนั่นก็คือว่าคำว่ามุซินนะท่านนบีก็บอกว่านั่นก็คืออายุของอูฐที่อายุ5 ปีขึ้นไปอายุของวัว2 ปีขึ้นไปเข้าขวบที่3 ปีที่3อายุของแกะของแพะ1 ปีขึ้นไปอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือคำว่ามุซินนะนี่คืออายุของสัตว์ต้องมีอายุของสัตว์ด้วยนะครับส่วนอ้วนขนาดไหนผอมขนาดไหนเป็นอย่างไรนั่นคืออยู่กับการคัดเลือกของเราเราต้องการได้รับผลบุญที่มากเราก็พยายามหาสัตว์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ดังเช่นท่านนบีได้เชื่อท่านนบีนั้นได้หาสัตว์ที่บิกับชัยในอัมลาไฮในอักรอไนนี่นั่นก็คือสัตว์ที่มีว่นพลีที่สุดมีเขามีความสมบูรณ์แล้วก็ถูกตอนมาด้วยนะครับในส่วนของสัตว์นี่นะครับท่านนบีก็ห้ามเล็กน้อยนะครับผมใช้เวลาอีกสักประมาณสัก2นาทีอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องราวของสัตว์นี่นะครับนั่นก็คือท่านนบีบอกว่าไม่เป็นที่ตอบรับหรือไม่อนุญาตในการที่จะนำสัตว์ต่อไปนี้สี่ลักษณะที่จะนำมาเชือดในอุทยะท่านนบีบอกว่าประการที่หนึ่งสัตว์ที่ตาข้างหนึ่งข้างใดของมันบอดหรือสัตว์ตาบอดนั่นเองเพราะว่ามันก็เกิดความลำบากในการที่จะไปกินนั่นกินนี่กินอะไรหากินในการดำรงชีวิตของมันเพราะฉะนั้นสัตว์ดังกล่าวก็มีข้อตำหนิมีทำให้ความสมบูรณ์ของมันก็จะน้อยลงไปหรือท่านนบีบอกว่าวันมารีดอตุลไบยินหรือมันมีอาการเจ็บป่วยที่ชัดเจนเจ็บป่วยทางด้านผิวหนังนะเจ็บป่วยทางด้านผิวหนังเจ็บป่วยทางด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเขาเรียกว่าที่ส่งผลกับตัวความสมบูรณ์ของสัตว์และก็เนื้อของมันที่จะเอามากินบางครั้งก็เกิดความกลัวเราบอกจะเชือดอุดฮียะอ๋อเอาตัวนี้แหละตัวที่มันป่วยอยู่เนี่ยตัวที่มันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเชือดมานะครับไม่มีใครกล้ากินครับพี่น้องเห็นก็ไม่กล้ากินแล้วทำไมอะครับกษัตริย์มันป่วยอยู่สัตว์มันไม่สบายอยู่สัตว์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เลือกตัวที่มีความสมบูรณ์เลือกตัวที่มันไม่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นวันอารจาอันไบยินแล้วก็อะไรครับแล้วก็อารจาก็คือสัตว์ที่ขาเป๋สัตว์ที่ขาลีบสัตว์ที่มีความลำบากในการที่จะเดินไปกินหาอาหารของมันไปกินหญ้ากินนั่นกินนี่เนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะนำมาที่จะเอามาเชือดเป็นกุรบานนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดเช่นเดียวกันวันกะบีรอตุอัลลตีลาตุงกีหรือสัตว์ที่สมองของมันพิกลพิการมันไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้มันก็มีเหมือนกันนะครับสัตว์เหมือนกับที่เราเห็นว่าสัตว์ตัวนี้น่าจะเป็นบ้าสมมุตินะสมองของมันพิกลพิการผิดปกติมันกินอะไรแต่อะไรมากมายโดยที่มันไม่สามารถคัดแยกได้สัตว์แบบนี้ก็ไม่ควรที่จะนำมาเชือดกุรบานเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ห้ามนะครับกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทุกกรณีเช่นเดียวกันในเรื่องราวของการทำอุดฮยะนี่นะครับถือมีกฎมีกติกามารยาทวันนี้ผมเองเอาส่วนน้อยนะอาจจะสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างเอามาพูดคุยกับพี่น้องก่อนเพื่อให้พี่น้องได้มองภาพของอุดฮยะว่าถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้กับพวกเราและไม่ใช่ภาพที่น่ากลัวแต่ประการใดนะครับไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความรุนแรงแต่ประการใดนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นอาหารกับเราอยู่แล้วโดยที่เขาก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองกินอาหารกินเนื้อดังกล่าวก็เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันวันนี้มีสิ่งอันใดที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยแต่สิ่งใดที่พี่น้องพอที่จะเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้พูดจนกระทั่งถึงผมที่พี่น้องมีเจตจำนงที่จะเชือดกุรบานผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้พูดกันทั้งสองคนในวันนี้ได้เข้าไปอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดหัวใจอันกว้างขวางของท่านให้ท่านนั้นได้เชือดกุรบานกับทางมูลที่รับทานเราก็มีความรู้สึกปริติยินดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าท่านนั้นได้รับคุณงามความดีจากการที่เรามานั่งพูดนั่งคุยแบบนี้และมาบรรยายให้กับพี่น้องแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์